มาอีกเรื่องค่ะเป็นเรื่องราวของการปิดสถานบันเทิงค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะข่าวในเรื่องของคุณสมรักษ์คาสิงค์ค่ะกับในเรื่องของเด็กอายุ17วันนี้มีความคืบหน้าค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะยืนยันว่าการสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะที่เส้นคุณสมรักษ์แล้วก็เด็ก17เนี่ยไม่ได้มีอากติค่ะแล้วก็ไม่เคยมีเอี่ยวหรือรับเปอร์เซ็นต์จากใครในเรื่องนี้ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณไกรสอนนะคะกองฉลาด ขออภัยค่ะคุณไกสอนกองฉลาดค่ะเปิดเผยว่าภายหลังจากที่มีคำคำสั่งปิดร้านสุกสันขอนแก่นนะคะหลังปล่อยให้เยาวชนหญิงอายุ17ปีเข้าไปใช้บริการแล้วก็มีคดีความกับคุณสมรักคํคำสิงห์อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกและอดีตผู้สมัครสสขอนแก่นพักพลังประชารัฐเป็นการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะหลังเกิดเหตุฝ่ายกฎหมายได้ดูรายละเอียดต่างๆอย่างครบองค์ประกอบแล้วจึงต้องดำเนินการ เพราะว่าเรื่องปล่อยเด็กเข้าสถานบันเทิงเป็น1ใน3เรื่องที่เป็นคําสั่งของคอสชให้ปิด5ปีพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีอคติอะไรกับสถานบริการเพราะสถานบริการนะคะมีประโยชน์ในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างเงินสร้างงานให้กับคนที่ทํางานกลางคืนนักร้องนักดนตรีและคนในพื้นที่แต่ก็ขอให้ช่วยกันคัดกรองค่ะอย่าให้สิ่งต้องห้ามในคําสั่งนะคะหลุดลอดเข้าไปได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาวุธปืนเด็กแล้วก็ยาเสพติดก็ดีจะต้องไม่มีอย่างเด็ดขาดค่ะนี่คือสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอคติทําตามกฎหมายทุกอย่างเลยค่ะ